ผมจะบ้าป่ะผมลงทุนเกินไปป่ะเขาก็เอาประตูลงหน่อยผมบอกอย่างนี้เปิดเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคอนหวันฮอตอิชชูนะครับอยู่กับผมอัศชิทิพย์เจริญพรนะครับรายการคอนหวันฮอตอิชชูนะครับก็เป็นรายการที่จะนำเรื่องราวที่กำลังเป็นประเด็นนะครับที่กำลังร้อนๆอยู่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามาพูดคุยกันนะครับมาเล่าสู่กันฟังซิว่าในนครสวรรค์บ้านเราเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างนะครับแน่นอนนะครับในเทปนี้นะครับเรื่องราวที่กำลังเป็นประเด็นที่กำลังร้อนแรงอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์บ้านเรานะครับคงหนีไม่พ้นเรื่องของน้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอลาดยาวนะครับรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับน้ำได้ท่วมในเขตพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอลาดยาวเพราะฉะนั้นนะครับทีมงานของเราจึงลงพื้นที่ไปขอสัมภาษณ์เรื่องราวทั้งหมดกับนายวิโรจน์วิบูลรัตน์นะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลาดยาวนะครับไปสอบถามความจริงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างเช่นคำถามที่ว่าทำไมน้ำจึงเข้าท่วมในเขตเศรษฐกิจของลาดยาวนะครับหรือชาวบ้านว่ากันว่าน้ำท่วมลาดยาวในครั้งนี้มันเป็นการเมืองนายกทำให้น้ำท่วมพื้นที่เพื่อผลประโยชน์อย่างอื่นนะตรงนี้คุณวิโรจน์เนี่ยนะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลาดยาวเนี่ยเขาจะว่ายังไงในครั้งนี้เนี่ยนะครับปลายปี2558เนี่ยทำไมน้ำถึงท่วมที่ลาดยาวที่10-11เนี่ยฝนตกในพื้นที่แม่เล่เนี่ยจำนวนมากคิดปริมาณแล้วจำนวน250มิลลิเมตรนะต่อวินาทีเนี่ยวันนี้ในพื้นที่ 6-7 แสนไร่เนี่ยวันนี้น้ำตกมากมหาศาลแล้วนะพวกอยู่ในดงในแม่เล่เนี่ยนะก็โทรมาแจ้งให้ว่านายกโอ้โหเนี่ยผมอยู่20กว่าปีไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยไม่เคยมีอย่างนี้เลยวันนี้น้ำตกฝนตกมากจากที่ลานนกยุงเนี่ยฮะมาจากนั่นประมาณ 2-3 เมตรรุ่งเช้าวันที่13ผมก็เข้าไปดูอีกโอ้โหน้ำมาจริงอะเขาพูดยังไม่เชื่อนะครับแล้วไม่ได้มโนภาพยังไม่เชื่อเลยเข้าไปดูเองเลยการจัดสรรการน้ำตรงนั้นนะไม่ว่าที่ลานนกยุงที่สร้างเขื่อนแม่วงที่ตลิ่งสูงที่หินดาดนี่มามากเลยผมก็มาเตรียมป้องกันมาประกาศมาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเนี่ยรับทราบว่าน้ำมาแน่น้ำท่วมแน่นะฮะพี่น้องประชาชนส่วนเทศบาลเราก็บล็อกเราก็เตรียมจุดสำคัญแล้ววันนี้ที่ประตูที่มีปัญหาประตูสะเดาซ้ายเนี่ยเราก็บอกเลยคุยกับอำเภอไปดูก่อนเลยนะผมก็ไปดูพอดีเขาก็เอาประตูลงหน่อยผมบอกอย่างนี้เปิดเลยครับเพราะน้ำยังน้อยอยู่เพื่อจะให้ระบายออกไปก่อนเพื่อจะระบายลงล่างให้ไวเราก็ข้างล่างเราก็ทำระบายดีแล้วใช่ไหมครับเพื่อจะน้ำข้างบนได้มาแล้วเรายังกักเก็บเรายังปะทะไว้ได้ตรงประตูน้ำที่แยกออกไปว่าจะให้ท่วมนาข้าวกับท่วมเขตเศรษฐกิจเนี่ยอันนี้มันจริงไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะไม่มองตัวนี้เป็นปัญหาของเราแล้วเพราะเราต้องแก้เพราะเราแก้ตรงนั้นไม่ได้มันต้องหน่วยงานส่วนกลางมาจัดการเราอยู่เป็นนายกเทศบาลมีอำนาจแค่นี้เองอยู่ในเขตเทศบาลไม่ใช่มีอำนาจนอกเขตส่วนเราที่มีอำนาจหน้าที่จริงๆคือว่าเนี่ยก็ลำคลองเราต้องสะอาดขยะในลำคลองไม้เศษไม้อะไรเนี่ยต้องไม่กีดขวางเราน้ำจะเข้าของเราตรงไหนเนี่ยเราต้องป้องให้หมดเราป้องอยู่แล้วเราไม่ใช่มาทำตอนน้ำมาอย่างนี้ไม่ใช่เราเตรียมมาตั้งแต่ก่อนน้ำมาแล้วนายกเนี่ยลงทุนนำน้ำมาท่วมในเขตพื้นที่ที่เองดูแลเนี่ยเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์อะไรบางอย่างส่วนตัวเนี่ยจริงหรือเปล่าครับก็จริงๆแล้วท่านคิดกลับไปดีว่าพี่น้องประชาชนลองคิดกลับไปดีว่าผมจะบ้าเปล่าผมลงทุนเกินไปเปล่าผมทำเพื่ออะไรล่ะถามว่าถ้าจะเอาน้ำมาท่วมแล้วพี่น้องประชาชนผมเจ็บอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่พี่น้องประชาชนผมตัวผมเจ็บมากกว่าคนอื่นอีกพี่น้องประชาชนผมเจ็บเนี่ยของเสียหายอย่างที่พูดนะว่าชาวไร่ชาวนาเนี่ยฮะผมไปดูพื้นที่เนี่ยปลูกข้าวขึ้นแค่คืบรวงข้าวออกเนี่ยฮะเราบาปจะตาย
น้ำท่วมวันนี้เราเห็นนะแล้วอยากจะถามว่าถ้าเกิดลงทุนขนาดนี้เพื่ออะไรอ่ะประชาชนส่วนหนึ่งก็ถือว่าส่วนเยอะเหมือนกันต่อว่าการเมืองนายกมองตรงนี้ว่าไงมันเป็นไม่ได้คือว่าการเมืองนะจริงๆแล้วอยากจะถามกันไปเลยว่าวันนี้ผมเนี่ยทางน้ำเนี่ยผมก็รู้มากแล้วก็ปฏิบัติไปเองนะแล้วมีประโยชน์อะไรอ่ะการเมืองเนี่ยการเมืองนี่ถามว่าใช่ไอ้ฝ่ายตรงข้ามอาจจะพูดอย่างนั้นใช่ไหมวันนี้หน่วยงานหลักๆหน่วยงานกลางนี่มีเยอะแยะชลประทานรปช.ปปช.อำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.แต่ละที่เนี่ยเขาก็ป้องน้ำกันทั้งนั้นเพื่อจะไม่ให้พี่น้องประชาชนเขาเจ็บใช่ไหมทุกที่เขาป้องกันทั้งนั้นนะอำเภอเขาจะยอมไหมในยงเทศบาลมีอำนาจอยู่แค่เขตแค่นี้ใช่ยาวน้ำมาทั่วไม่มีไงเพื่อสร้างภาพอย่างนี้ผมกำหนดฝนฟ้าได้หรือครับใช่ไหมก็อยากจะถามอย่าเป็นมโนภาพนะใช่ไหมวันนี้เหตุการณ์มันจริงจริงคือฝนตกหนักจริงจริงใช่มวลน้ำมันมาเยอะแล้วการจัดการอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกแล้วว่างบประมาณเนี่ยเสียหายปีงหลายพันล้านหลายพันล้านเข้าไปเนี่ยเงินภาษีพวกเราอยากให้ยั่งยืนแล้วน่าสงสารเกษตรกรนะข้าวนานี่ก็วันนี้ปีนี้มันแล้งพอน้ำมาเขาก็เริ่มทำนากันได้เริ่มทำนากันได้เขาก็ป้องกันกันใช่ไหมฮะเขาก็ไม่ให้ท่วมนาบางนาที่ข้าวสวยๆอะไรนี่เสียหายหมดเลยผมก็เห็นแล้วสงสารจะตายจะทำยังไงอ่ะวันนี้แหละครับเนี่ยพี่น้องครับทำไมผมต้องการเขื่อนแม่วงล่ะผมเกิดที่นี่ลูกที่นี่ติดตามมาตลอดเรื่องเนี้ยตายไปหลายรุ่นแล้วมันจะได้มีโครงการเขื่อนแต่ละเขื่อนในประเทศไทยเขื่อนนั้นไหนทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนบ้างผมอยากได้การจัดการน้ำอยากได้การบริหารจัดการน้ำในรูปแบบของหน่วยงานราชการที่เข้ามาดูแลเช่นระบบชลประทานถ้ามีอ่างเก็บน้ำแม่วงตัวนี้มันจะมีการจัดการน้ำจะคอนโทรลน้ำจะสร้างฝายสร้างประตูน้ำทุกวันนี้พี่น้องก็จะฆ่ากันทุกวันก็อย่างประตูเนี้ยเขียน12วันเนี่ยฮะวันนี้แย่งน้ำกันเนี่ยเมื่อปี5 56นี่ปี56นะครับไม่ใช่ปี58 56เนี่ยแย่งน้ำกันเนี่ยให้ขอ12วันเปิดนี่สุดท้ายเปิดหมดและยาวถึงท่วมปี56 56ตามที่ครั้งไหนกําลังจะบอกไอ้ตอนแล้งก็แย่งน้ํากันถูกครับไอ้ตอนท่วมก็พยายามจะผลักดันน้ําไปใช่ๆนี่แหละครับมันไม่มีการจัดการเนี่ยแล้วจะสร้างฝายหรือจะสร้างประตูน้ําอย่างนี้หรือก็แย่งกันเนี่ยเนี่ยประตูน้ําฝายก็ดีประตูน้ําก็ดีทุบทิ้งกันหมดเนี่ยวันนี้นี่ไม่พอใจแล้งน้ําไปถึงนู่นไม่ได้ไอ้นู่นมาทุบแล้วพี่น้องประชาชนอยากจะให้พี่น้องประชาชนต้องการฆ่ากันหรือเอาละครับคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือประเด็นที่กำลังร้อนๆนะครับที่เป็นฮอตอิชชูอยู่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่วนเรื่องราวของการแก้ปัญหาน้ำท่วมในอำเภอลาดยาวรวมถึงในจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรต่อนะครับเดี๋ยวทางทีมงานถ้ามีข่าวคราวเกี่ยวกับความคืบหน้าก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการคอนวันฮอตอิชชูได้นะครับในทุกๆช่วงเวลาที่เรามีประเด็นร้อนๆกำลังเกิดขึ้นในจังหวัดนครสวรรค์และผมจะมาเล่าสู่กันฟังครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ